สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมมิวเมอร์คราฟต์ไทยชาแนลค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะนี่คืออะไรเอ่ยเราไปแก้ปัญหา Modpack พังมาเรียบร้อยค่ะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากนั่นคือเราแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มแรมมาให้กับ Modpack นี้นั่นเองค่ะคือตอนแรกค่ะในคอมเมนต์ที่แบบแนะนำความช่วยเหลือมาเนาะว่าจะทำยังไงถึงแก้ปัญหาที่เราไม่สามารถใช้งานเจ้าพวก Crucible ได้ก็มีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งค่ะคอมเมนต์ว่าแนะนำให้ไปเพิ่มแรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ค่ะพี่หมิวก็เลยไปหาวิธีเพิ่มแรมดูปรากฏว่าตอนแรกค่ะแรมของเราอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ3จิกก็คือมันถูกตั้งค่าฟิกไว้ค่ะไม่ให้เกิน3จิกนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปเพิ่มเป็น8จิกไปเพิ่มมาประมาณ 7-8 จิกค่ะก็คือตั้งค่าใหม่เพราะว่าตัวเครื่องนี้ค่ะที่เราเล่นเกมมีแรมอยู่ที่6จิกถ้าเราแบ่งแรมมาค่ะประมาณ 7-8 จิกอะมาให้กับตัวมอดแพ็กนี้เลยก็หมายความว่ามอดแพ็กนี้ค่ะจะลื่นมากแล้วก็เสถียรค่ะคงหวังว่าจะไม่พังนะโอเคทีนี้ในคอมเมนต์จำนวนหนึ่งค่ะที่แนะนำมาว่าถ้าเราเอาแร่พวกนี้ค่ะไปใส่ยังเตาหลอมมันจะได้ประมาณ2ก้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าจำนวนค่ะของเหลวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราได้แร่ที่เป็นก้อนมากกว่าทีนี้จากการหาข้อมูลค่ะใน Modpack Forever Standard เนี่ยเอาไปหลอมก็มีค่าเท่าเดิมค่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะไอ้เจ้า Powder Iron Ore ใช่ไหมเราต้องการ4 Powder Iron Ore ค่ะในการคราฟเป็น Iron 1ก้อนIron Ingot 1ก้อนแต่นี้ค่ะถ้าเราไปหลอมใช่ไหมเราก็จะได้เป็น Iron เหลว36 36คูณ4ค่ะก็คือ144นั่นหมายความว่ามันมีค่าเท่ากันเลยใช่แล้วก็คือถ้าเช็คดูค่ะนี่เนาะวิธีหาเหล็กผ่านจากการใช้เตาหลอมนี่ค่ะต้องการ144นั่นหมายความว่าถ้า powder iron ore ใช่ไหมให้36ค่ะ36คูณ4ก็144นั่นหมายความว่าต่อให้เอาไปหลอมค่ะก็ได้แค่1เท่านั้นไม่ได้เป็น2อ่ะมอดแพ็คนี้ได้แค่1เท่านั้นค่ะโอเควันนี้เราก็จะมาเคลียร์เควสกันต่อแต่ก่อนอื่นค่ะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่อยากจะลองคราฟมากมันเป็นเจ้าพิกแอคค่ะนี่พิกแอคตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นพิกแอคที่เร็วมากแล้วก็ถ้าเราคลิกขวาค่ะมันจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างให้แกเราวิธีคราฟไม่ยากต้องใช้2ไมสติก1ไดมอนด์ค่ะไดมอนด์แบบไหนก็ได้แล้วก็ต้องใช้เรนฟอร์สออฟซิเดียนคือถ้าเราเข้ามา FK ค่ะเจ้า Forever Standard บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามัน AFK ไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ค่ะนานๆเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะพลังงานในตัวหมดแล้วเราก็จะร้อนใช่ไหมก็ AFK ลำบากค่ะยกเว้นว่าเราจะใช้เครื่องที่ตั้งอยู่ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยเครื่องควบคุมทูมแบบนั้นก็สามารถ AFK ได้เหมือนกันโอเคมาได้มาแล้วขุดได้เร็วแค่ไหนมาดูสิตอนนี้แล้วกันก็เร็วในระดับหนึ่งค่ะก็ใช้ได้นะโอเคขุดได้เร็วในระดับหนึ่งเนาะโอ้โหบ้านเป็นหลุมเป็นบ่อทันทีไม่เป็นไรอันนี้วางไว้ก่อนนี่เขาบอกว่าถ้าเราคลิกขวาจะมีเซอร์ไพรส์อึ๊บโอ้โหกดคลิกขวาพังโอ้โหกดคลิกขวาค่ะพังเลยโอ้โหนี่คือสภาพความแข็งแกร่งอยู่ที่2561เลยนะก็คือสภาพแบบระดับเพชรอะมากกว่าเพชรด้วยซ้ำค่ะแบบนี้แต่กด3ทีหมดได้เป็นเค้กขอบคุณสำหรับเค้กโอ้โหพิกแอคของเราค่ะไปทันทีถามว่าเราจะคราฟมันใหม่ไหมก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็คือคราฟมาได้รู้แล้วว่าเจ้าไอเทมค่ะที่ชื่อว่าเบิร์ดเดย์พิกแอคเนี่ยถ้าเราคลิกขวาใช่ไหมเราจะได้เป็นเค้กแล้วพอคลิก3ครั้งค่ะมันก็จะพังนอกจากเซอร์ไพรส์พิกแอคค่ะเราก็จะมาคราฟเจ้าเครื่องนี้ด้วยก็คือเป็นเครื่องเก็บวิญญาณมอนเตอร์นั่นเองโอเควิธีคราฟไม่ยากค่ะเราต้องการหัวคีปเปอร์ตอนนี้เรามีหัวเจ้าเอนเดอร์แมนและซอมบี้แล้วแล้วก็สเกลตันค่ะยังไม่มีหัวคีปเปอร์จำได้อยู่ค่ะว่าเรานี่ไงหัวคีปเปอร์อยู่นี่โอเคจำได้ว่ามีเนาะมาเลยนี่ได้แล้วได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้โหเควสคอมพลีททันทีทีนี้เราต้องเอาไปตั้งค่ะตรงไหนก็ได้ที่มีพลังงานเนาะน่าจะตำแหน่งตรงนู้นแล้วกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราจะเอาไปตั้งเราจะต้องมีเจ้า Energy Conduit
เอาไว้ส่งพลังงานมาให้เจ้าเครื่องโซไบเดอร์ด้วย Energy Conduit มีลักษณะนี้ไงสีแดงค่ะสีขาวจะเป็น Fluid Conduit นะสีแดงจะเป็น Energy Conduit ดูแบบต้องจำสีเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าเป็นมือใหม่หัดเล่นมอดเนาะก็อาจจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณคำแนะนำค่ะที่เขียนกันเข้ามาทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำนู่นนั่นนี่ค่ะแบบไหนอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าบางอย่างที่เราไม่ทราบอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมก็ได้ให้คำแนะนำมาเนาะก็ขอบคุณมากๆค่ะโอเคสิ่งที่เราต้องการมาเมื่อเราได้เครื่องนี้แล้วเอถ้าเราได้เครื่องนี้แล้วมันทำอะไรได้บ้างเอ่ยทำได้หลายอย่างทั้งเอนชานเจ้าสปอนเนอร์ค่ะถ้าเราเอาวิญญาณของวันเตอร์ตัวไหนก็คือโซไวเออร์เนี่ยก็เป็นขวดค่ะขวดกระเก็บจิตวิญญาณนั่นเองมาคราฟรวมกับโบรเกนสปอนเนอร์ที่เราได้จากเมืองร้างเราก็จะได้เป็นสปอนเนอร์ที่มีชนิดของมอนเตอร์ปรากฏมาแล้วถ้าเราเอาไปคราฟรวมกับเครื่องน่าจะชื่อว่าพาวเวอร์สปอนเนอร์ค่ะเราก็สามารถทำแบบที่เกิดของม็อบแล้วก็ฟาร์มมอนเตอร์ชนิดนั้นได้เลยน่าสนใจแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือตรงนี้ค่ะเราต้องการเจ้าเซนทรีเอนเดอร์เพราะว่าอะไรถ้าเราเอาเจ้าเซนทรีเอนเดอร์ค่ะไปนี่ไปคราฟใช่ไหมเราก็จะได้เป็น inventory panel ค่ะซึ่งจะทำให้เราหาของได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือหัว Enderman ค่ะเพราะว่าเรามีหัว Enderman อยู่แค่หัวเดียวนั่นเองดังนั้นก็บ๊ายบายลาก่อนเราต้องการโซลาเรียมแล้วเราก็ต้องการแก้วที่ทำจากแร่ควอตซ์แร่ควอตซ์นี้หาไม่ยากค่ะหาได้จากการร่อนแร่นั่นเองอยู่ข้าวแล้วเดินไม่ไหวแล้วหาข้าวกินก่อนมีข้าวกินในนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีอยู่นะแว๊บๆนี่ค่ะหิวข้าวมากๆต้องมัมก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ควรกินไม่ควรกินขนมปังปิ้งก็ได้มัมเลยค่ะนี่อิ่มทันทีสองคำก็อิ่มละเรามีแซนเนาะโอเคเราก็มาเอาแซนค่ะไปใส่ในน้ำยาแม่มดได้หรือยังนี่ไงแซนใส่ในน้ำยาแม่มดเราก็จะได้เป็นโซแซนก็ได้โซแซนมาอีก6ดีแล้วแล้วจากนั้นค่ะก็ไปจุดร้อนแร่ที่เราหยุดการทำงานไว้เนาะเอ๊ะหรือว่าเราจะเดินสายเพื่อให้มันทำงานเลยก็ได้นะเนี่ยค่ะเดินสายเลยก็ได้โอเคเชื่อมต่อมายังตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทางนี้ด้วยค่ะคือเราย้ายค่ะเพราะว่าเราทำที่เก็บใหม่ตอนแรกที่เก็บของเราค่ะมันจุได้ที่ประมาณ1ล้าน RF เนาะตอนนี้ค่ะก็เพิ่มเป็น3ล้านและก็เป็นเทียร์2นั่นเองแต่ถ้าเป็นเทียร์3ค่ะก็จะจุได้มากขึ้นแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเมื่อเราเอามารวมกันค่ะตามคอมเมนต์ค่ะที่เขียนแนะนำเข้ามาก็คือถ้าเราใช้เจ้าคาปาซิเตอร์แบงค์ค่ะวางรวมกันทำไมเสียงมอนเตอร์น่ากลัวมากใกล้หูเราเลยค่ะมันก็จะมีความจุเยอะขึ้นค่ะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเป็นเสาแท่งเนาะที่มีเจ้าคาปาซิเตอร์แบงค์ค่ะหลายตัวเลยก็จุได้ตั้ง17ล้านก็ดีนะได้ได้เลยค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอนเตอร์ตกใจเลยอันนี้เราก็ปรับเป็นอินเสิร์ตเท่านั้นอินเสิร์ตอย่างเดียวค่ะโอเคนั่นแหละก็นำเข้าเท่านั้นค่ะห้ามเอาออกแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ปรับเป็นเอาออกเท่านั้นทีนี้พลังงานก็น่าจะถูกส่งมาแล้วโอ้โหเต็มค่ะเต็มดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้า Energy Conduit ค่ะมันค่อนข้างที่จะส่งพลังงานออกมาได้แบบเยอะแล้วก็ในจำนวนที่รวดเร็วค่ะแล้วถ้าเรา Enchant นะเขาจะยิ่งส่งพลังงานได้แบบเยอะมากๆเลยแรกควอตอยู่ไหนเอ่ยไม่ได้อยู่ในนี้ในนี้ก็ไม่มีค่ะก็แปลว่าเราต้องเอาควอตออกมาแล้วนี่ง่ายถ้าจำไม่ผิดค่ะแรกควอตน่าจะหาได้จากการที่เราเอาเจ้าโซแซนไปร่อนนั่นเองก็จะได้มีโอกาสค่ะที่เราจะได้แรกควอตทีนี้ถ้าเราเอาเจ้าควอตมาเผาแบบนี้
ถูกไหมไม่รู้ค่ะต้องวางแบบนี้แหละเพราะว่าจากเจ้าเรซิปีเขาบอกมาอย่างนั้นทีนี้เราก็จะได้เป็นแก้วค่ะที่ทำจากแร่ควอตซ์เนาะอันนี้ก็เอาโซแซนไปเผาเลยเพื่อที่จะได้เป็นโซเดียมนั่นเองดูซิจะได้ไหมเอ่ยได้แล้วโอ้โหเปลืองมากถ้าเปลืองแบบนี้เราจะต้องหาโซแซนอัตโนมัติแล้วแหละโอ้โหเปลืองมากๆเปลืองแบบสุดๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีโซแซนอัตโนมัติค่ะดังนั้นเราก็เลยมีโซแซนจำนวนน้อยเนาะแต่ถ้าเราทำแบบจุดทำโซแซนอัตโนมัติเราก็จะมีโซแซนในจำนวนที่เยอะขึ้นนั่นเองเราต้องการอะไรขวดนี้ละกันก็3แก้วค่ะแล้วก็1โซลาเรียมอ่ะมาเลยทีนี้ก็วางแก้วที่ทำจากควอตซ์แล้วก็วางเจ้าโซลาเรียมเนาะตรงนี้ไหนๆก็ได้มาหลายขวดแล้วใช่ไหมก็เอาสักหลายขวดหน่อยแล้วกันค่ะมาเราจะได้ไปลองดูว่ามันแบบใช้ได้ไหมมันเวิร์กแค่ไหนไม่พอเหรอถ้าเราใส่แค่อันเดียวเผาล่ะอย่าบอกนะได้ออกมาเป็นก้อนก็ได้เป็นแก้วเหมือนกันจากข้อมูลบอกค่ะว่าถ้าเราเอาเจ้ากวดนี้ไปคิกขวาที่เจ้าพวกม็อบหรือมอนเตอร์ค่ะก็สามารถเก็บวิญญาณของม็อบมาได้น่าสนใจอยากใช้เหมือนกันค่ะเราต้องมาลองดูนั่นเองพร้อมแล้วค่ะในการออกล่าเอ็นเดอร์แมนดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือการมองหาเจ้าเอ็นเดอร์แมนจากในบ้านก่อนถ้าอยู่ดีๆออกไปเลยก็อาจจะไม่ปลอดภัยแต่รู้สึกว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่น่าจะต้องใช้พลังงาน RF เยอะนะดังนั้นค่ะเราน่าจะต้องมีตัวอัปเกรดด้วยเพราะว่าเห็นเขาว่าในการที่เราจะคราฟกองสปอนระบุชนิดของมอนเตอร์นั้นอาจจะต้องใช้แบบเป็นล้านเป็นหลายล้านเลยดังนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่เราจะต้องทำการอัปเกรดก่อนนั่นเองอุ๊ยนั่นไงเอ็นเดอร์แมนมองหน้าได้ไหมอ่ะมองหน้าหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอยากจะไปหาเขานะลองดูมาน่าสนใจค่ะไปโดดไปเลยไม่แคร์ที่ขวาที่เอ็นเดอร์แมนปึ๊บไม่ได้ได้นี่โอ้โหได้มาแล้วค่ะเก็บวิญญาณเอ็นเดอร์แมนเข้ามาแล้วโอ้โหเควสคอมพลีทค่ะพอแล้วแต่ว่าเอ็นเดอร์แมนตัวนั้นก็หายตัวไปทันทีเลยเนาะโอ้โหเหมือนตายทันทีอะไรอย่างนี้ค่ะเก็บปุ๊บหายปั๊บได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้เราต้องการวิญญาณของอะไรอีกก็ต้องการแค่ของเอ็นเดอร์แมนค่ะแต่ถ้าได้เอ็นเดอร์แมนสัก2ตัวก็น่าจะดีนะมองหาเอ็นเดอร์แมนหน่อยเร็วอยู่ไหนเอ่ยแถวนี้มอนไม่เกิดเลยตัวพวกครีปเปอร์ซอมบี้สไปเดอร์อะไรอย่างนี้ค่ะไม่สนอยู่แล้วเพราะว่ามีแล้วขาดแค่ของเอ็นเดอร์แมนน่ะถ้าได้ของวิเทอร์สเกลตันอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะแต่ว่าจะไปหาที่ไหนล่ะโดดมาสิรู้สึกจะไม่เห็นเอ็นเดอร์แมนเลยมอนไม่เกิดค่ะวันนี้มอนมาน้อยมากๆปกติมาแบบเยอะแยะไม่หวาดไม่ไหวแบบเยอะมากๆวันนี้ค่ะมาน้อยนิดเดียวเองเราอาจจะต้องออกไปไกลๆอะไรอย่างนี้ไหมเขาอาจจะมาก็ได้นะก็มีเจ้าพวกสเกลตันซอมบี้อะไรอย่างนี้อยู่แถวๆนี้ค่ะอุ๊ยนั่นเอ็นเดอร์แมนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ซอมบี้ส่วนแม่มดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็มีเจ้ากรงสปอนที่แตกของแม่มดเรียบร้อยแล้วแหละนั้นเราก็เลยไม่ต้องการเนาะอุ๊ยค้างค่ะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็ค้างเลยค้างแล้วก็ตายค่ะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆจาวาก็มีปัญหาขึ้นมาค่ะค้างเลยแล้วก็ตายเลยบ๊ายบายโอ้โหมาเกิดที่ตรงนี้ฆ่ากันเถอะเกิดไกลบ้านมากเพราะว่าเตียงที่เราเซฟล่าสุดค่ะอยู่ที่เมืองร้างนั่นเองโอ้โหต้องวิ่งไปถึงบ้านจะไปถึงบ้านไหมเนี่ยไม่ใช่จะร้อนตายก่อนหรือรู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือทำลายเตียงนี้แล้วก็พอเราตายอีกรอบใช่ไหมเราก็จะไปเกิดที่จุดเกิดที่บ้านเรานั่นเองโอ้โหจะวิ่งไปถึงบ้านไหม
คืออยู่ดีๆค่ะ Minecraft ของเราก็ค้างเราก็เลยไปเช็คดูเนาะว่าโปรแกรม Java ค่ะมันทำงานแบบหนักแล้วก็ค้างไปเลยก็คือแบบกินเจ้าเมมโมรีสูงแล้วก็ค้างค่ะเราก็เลยรอโปรแกรมให้โปรแกรมตอบสนองเนาะปรากฏค่ะปุ๊บโปรแกรมตอบสนองปุ๊บตายทันทีโอ้ชีวิตเฮ้ยเราลองดูไหมสมมุติถ้าเราตายตรงนี้ค่ะเราจะไปเกิดที่บ้านเราไหมน่าสนใจโอ้โห50เลเวลที่สั่งสมมาตายเพราะเกมค้างให้มันได้อย่างนี้ก็มาเกิดที่บ้านเราเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปเอาของก่อนโอ้โหมอนเตอร์ก็ขู่คำรามให้เราได้ยินแบบชัดเจนเลยว่าเรารออยู่นะแล้วเราจะออกไปแบบนี้ได้เหรออันตรายสุดเลยค่ะอ่ะเอาอะไรมาถือเป็นแบบกู้ชีพหน่อยแล้วกันเพราะว่าตำแหน่งที่เราตายค่ะเราก็ไม่ได้ตายไกลบ้านเท่าไหร่หรอกก็ตายอยู่ใกล้ๆเองโอ้โหตายแบบนี้ไม่เอานะอยู่ดีๆเกมค้างปุ๊บแล้วก็พอโผล่มาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ตายเลยอันนี้แบบเกินไปทำร้ายจิตใจมากอย่าให้ของหายนะตัวเองตรงนู้นค่ะต้องมีแบบหลุมศพของเราอยู่ด้วยแล้วเราก็จะไปเอาของมาคืน EXP ตั้ง50เลเวลหายไปในพริบตามอนเตอร์ตรงนี้ค่ะขึ้นไม่ได้หรอกปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาตกหลุมตกหลุมขึ้นไม่ได้นั่นเองมาเลยก็ขุดค่ะโอ้กลับมาคืนแล้วนี่ก็ EXP หายไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยขวดนี้ของเราไม่หายก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วก็นี่ค่ะตรงตำแหน่งที่เราตายเราก็รีมูฟออกเลยไม่งั้นเวย์พอยต์ค่ะก็จะรกเกินไปนั่นเองหวัดดีมอนเตอร์ขึ้นไม่ได้ก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะได้ของมาคืนแล้วเลเวลไม่เหลือ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเรื่องปกติเราต้องชินกับมันเนาะการที่อยู่ดีๆค่ะโปรแกรมค้างหรือว่าเกมค้างเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้อยู่ละมีบางอย่างที่เราอยากลองทำดูค่ะก็คือเราจะเพิ่มพลังงาน RF ให้กับเจ้าพวกเครื่องที่มาจาก Mod Ender IO ยังไงนั่นเองนั่นแหละน่าสนใจมากๆเมื่อกี้ค่ะก็แอบแวะไปนั่งอ่านข้อมูลมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวมาลองดูเองแล้วกันเพราะว่าข้อมูลข่าวบางส่วนมันไม่มีคนมาเขียนไว้ในเจ้า Minecraft FTB เนาะก็เลยไม่มีข้อมูลส่วนนั้นโอเคไม่เป็นไรค่ะมาลองเองก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการดับเบิลเลเยอร์คาปาซิเตอร์ก็ต้องการเจ้า Energetic Alloy ค่ะที่เรายังไม่มีแล้วก็เบสิกคาปาซิเตอร์ด้วยอย่างแรกครับก่อนเบสิกคาปาซิเตอร์มาแล้วแล้วก็นี่ไงแล้วก็เอามาครับเลยนั่นแหละได้มา11แล้วก็อัปเกรดเป็นระดับออคตาดิกเพราะว่าเป็นระดับที่สูงกว่าดับเบิลเลเยอร์นั่นเองเราได้มาแค่1เพราะว่าเรามีแร่นี้ค่ะไวเบรนอะลอยเรามีแค่2เรามีแค่2ดังนั้นเราคราฟได้แค่นั้นแหละเพราะว่าการคราฟแร่นี้จะต้องใช้เอ็นเดอร์เพิลและเอ็นเดอร์เพิลค่ะเป็นสิ่งที่หายากมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอามาลองดูสิแต่ถ้าเราเอาเจ้าออคตาดิกไปตีกับ The Ender ใช่ไหมเราก็จะได้เป็น Empower ระดับ C โอ้โหน่าใช้มากๆแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเอามาลองดูก่อนใส่ไปแล้วเพิ่มเท่าไหร่จาก 100,000 ค่ะถูกอัพเป็น 500,000 RF ไม่พอลองเอาออกสิถ้าเราใส่แบบนี้ล่ะเป็นก็ใส่ได้แค่1ก็เป็น 300,000 RFก็ไม่พอสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือการอัพที่สูงมากเอ๊ะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นค่ะที่ให้เจ้าเครื่องนี้สแต็กไปล้านก็ไม่จำเป็นนะมันอาจจะแบบค่อยๆเอาพลังงานมาใช้ในการคราฟก็ได้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าตราบใดที่พลังงานในนี้ยังมีอยู่ค่ะพลังงานก็จะถูกดูดมาที่เจ้าเครื่องนี้เรื่อยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นไปได้เนาะน่าสนใจมากๆค่ะพูดออกสิแล้วก็ท่อออกด้วยคือถ้าต้องการพลังงานเยอะกว่านั้นเราขอเสนอที่ที่ดีกว่าที่ที่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าค่ะมานี่ข้างๆกันเลย
พลังงานมาแน่นอนค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะมีแหล่งพลังงานที่สูงกว่านั่นเองถ้าเขาต้องการพลังงานขนาดนั้นใช่ไหมเราต้องการเป็นเอ็นเดอร์แมนกรงของเอ็นเดอร์แมนค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือราคาในการเอนชานเมนต์ก็คือ8เดาว่าน่าจะเป็น EXP แล้วก็2,500,000 RF แต่ตอนนี้ค่ะเรายังไม่มี EXP นั่นเองเดี๋ยวเราลองไปฟาร์มมาดูสิสัก8 EXP ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าถามว่า EXP หาจากไหน8 EXP เนี่ยค่ะมอนเยอะแยะตอนคืนโอ้โหได้มานิดนึงแล้วเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะก็ได้8 EXP เอ้ยไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นที่เราจะต้องออกไปฟาร์มเพราะว่าเรามีก้อน EXP ค่ะที่เก็บไว้อยู่นั่นเองเพิ่งนึกได้แหมอันที่จริงเราก็รู้ค่ะว่าใน Mod Ender IO อ่ะมันมีที่เก็บ EXP นะที่เราสามารถเอา EXP ค่ะมาเก็บไว้นั่นเองแต่ก็ยังไม่ได้คราฟยังไม่ได้คราฟก็ลาก่อน50 EXP บายบายค่ะกับความแหลกแหลกปุ๊บอยู่ดีๆค้างพอหายค้างปุ๊บตายชีวิตให้มันได้อย่างนี้ได้มา46น่าจะได้นิดนึงหรอมั้งโอ้ไม่นิดนึงค่ะนี่เก็บสะสมมานานอ่ะประมาณขนาดนี้แล้วกันดูสิว่าจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องหาวิธีแก้กันไปโซบรายเดอร์สิ่งที่เราต้องมีก็คือกรงสปอนเปล่าๆแล้วก็จิตวิญญาณของเอ็นเดอร์แมนใช้ EP จากตัวเราจัดไปโอ้โหเสียงน่ากลัวมากไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงขู่คำรามของอินเดอร์แมนค่ะหรือว่าเป็นเสียงกำลังแบบเลื่อยกงน่าจะเป็นเสียงเลื่อยกงนะดังนั้นก็น่าจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ค่ะอ๋อก็คือตรงนี้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องให้แบบจุได้แบบพลังงานเป็น2ล้านแต่เราต้องมีพลังงานค่ะไม้ให้เขาถลุงเรื่อยๆนั่นเองสิ่งที่เราจะได้มาค่ะต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้คือรอเลยนะรอดูซิว่าจะได้อะไรค่ะทีนี้ถ้าเราเอาเจ้ากรงนั้นค่ะมาเอนชานหรือว่าแอนวิลเนาะมาแอนวิลค่ะรวมกับเจ้าพาวเวอร์สปอนเนอร์ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นกรงสปอนของเจ้ามอนเตอร์ที่นี่นั้นค่ะก็ง่ายๆเลยเอ็กซ์เคิลสตีลใช่ไหมตีลอจิกคอนโทรเลอร์อันนี้เป็นอะไรที่หาง่ายอยู่แล้วแล้วก็ไวเบรนคริสตัลก็หาได้อยู่ค่ะยังพอหาได้อยู่โอเคก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยง่ายๆเลยค่ะชึบนี่ไงได้หมดแล้วกรงสปอนของอินเนอร์แมนค่ะโอ้โหอันนี้ถือต้องเก็บรักษายิ่งชีพกรงแรกกรงแรกโอ้ออกขวดที่เราใช้ค่ะก็ไม่พังด้วยอย่างนี้ก็ดีเลยถ้าอย่างนี้ถ้าเราเจออินเนอร์แมนหลายๆตัวเราก็ไปแบบดูดวิญญาณเขามาก็ได้นะแล้วมาคราฟอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้ค่ะเราก็ได้กรงสปอนของอินเนอร์แมนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องใช้แอนวิลค่ะในการรวมระหว่างเจ้า Power Spawner กับเจ้าตัวนี้เนาะเป็น Broken Spawner ค่ะก็ถือว่าใช้ได้จะเต็บต่อมาเราก็จะได้เป็นแบบกรงสปอนของอินเนอร์แมนใช่ไหมในแบบที่สมบูรณ์ค่ะแล้วสามารถใช้การได้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ